อดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ถึงอย่างนั้นมนุษย์อย่างเราก็ยังมีความฝันอยู่เสมอว่าอยากย้อนกลับไปในอดีตเพื่อแก้ไขสิ่งต่างๆที่ผิดพลาดหรืออาจจะเป็นเพื่อทำอะไรบางอย่างที่ยังคงค้างคาอยู่ในใจและในวันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ผมจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเพื่อจีบผู้ชายเอาละครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อิเคเมงเซนโกกุริคิดรักข้ามเวลาเกมที่จะให้เราเนี่ยสวมบทบาทเป็นสาวน้อยและย้อนกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับหนุ่มรูปงามในยุคเซนโกกุนี่ล้อเล่นใช่ไหมครับนี่เนื่องจากวันนี้เนี่ยเราได้สปอนเซอร์ใจดีมาจากเกมอิเคเมงเซนโกกุนะครับผมได้รับหน้าที่สำคัญให้มาจีบหนุ่มๆจะแสดงพลังของแพรให้ดูเองอย่าลืมแบ่งค่าขนมให้ผมด้วยนะครับรู้แล้วคนที่ได้พบในยุคเซนโกกุที่ข้ามเวลาไปข้าจะทำให้เจ้ารู้ว่าข้ารักเจ้าอย่าทำให้ข้าเบื่อเลยเจ้าต้องทำให้ข้าพอใจไม่ใช่หรือถึงรู้ว่าเป็นศัตรูก็ยังรักอยู่ดีรู้สึกแปลกความรักข้ามกาลเวลาก็เบ่งบานขึ้นเจ้าชอบให้แกล้งใช่ไหมล่ะครับสัญญาครับโอ้ยเด้เฮ้ยผมได้ข่าวว่าแบบผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยเจอคำนี้นี่ละลายเลยนะแบบมานี่สิแบบเป็นคำที่หนุ่มๆญี่ปุ่นพูดแล้วผู้หญิงต้องละลายอะไรชิบะ天下人の女になる気はないかครับผมรู้สึกวันไหวแปลกๆปี 2000XX ตัวเมืองในเกียวโตเพิ่งเคยเที่ยวคนเดียวเป็นครั้งแรกชิวๆดีนะเนี่ยยิ้มยิ้มแอคติ้งเป็นสาวน้อยเหมือนไหมล่ะค่ะฉันเดินอย่างกระฉับกระเฉงพร้อมกับหยิบหนังสือนำเที่ยวเล่มหนึ่งออกมาจากกระเป๋าหนังสือนำเที่ยวฉบับขุนพลสุดหล่อชื่อมันสะดุดตาลีก็เลยซื้อมาหน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเมื่อลองเปิดผ่านตาหน้าแนะนำบุคคลในประวัติศาสตร์ก็เข้ามาในสายตาอิคิโทเซนดอกกันริวดาเตมาไอ้มาซาบุเนะดาเตะคนนี้เท่ไดโรคเทนมาโอโอดาโนบุนาไอ้เขาหล่อจังเลยอะตัวเองแอคติ้งได้ปลอมมากเลยครับอะไรกันเล่าขาวๆกลมๆคุ้งมันช่วยกันทำงานหากินหน่อยไม่ได้หรือไงเฮ้ยฉันนึกถึงความหลังขณะพึ่งแผนที่เพื่อมุ่งหน้าไปยังซากฮอนโนจิซากเหลือแค่นี้เหรอศิลาจารึกเล็กกว่าที่คิดแฮะตอนที่หยุดเท้าชายคนหนึ่งก็ได้เดินเข้ามาโอ้ยเขาเป็นใครอ่ะเขาอิเคเมงสุดๆตอนที่เหลือบมองเขาแบบนั้นไม่คิดอะไรหยดน้ำเย็นๆก็พันตกมาที่ปลายจมูกอ้าวฉันตกใจแงนมองท้องฟ้าแต่พบว่ามีเมฆปกคลุมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฮะฝนเริ่มลงเม็ดเบาๆไม่นานนักก็สาดโคร่มใหญ่ลงมาเดี๋ยวยังกลายเป็นเกมผีแล้วนะสาวประกอบนี่มันอะไรกันแย่จังเลยนะไม่เป็นไรใช่ไหมครับมีร่มหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ได้พกร่มมานะคะพยายามยิ้มที่สุดแล้วนะเนี่ยนี่ตอนนี้หันไปมองหน้าเขานั่นเองเฮ้ยเราตกใจเลยอ่ะหรือเขาจะรู้ว่าผมเป็นแพ้ไม่เมื่อกี้ไม่เนียนเหรอนี่ต้อนรับด้วยรอยยิ้มแบบสาวน้อยสุดๆกรี๊ดว่าต้องกรี๊ดเลยเหรอได้ๆๆว้ายหลังจากฟ้าแลบศิลาจารึกตรงหน้าก็แตกเป็นเสียงๆโกหกนะฟ้าผ่าลงมาตรงหน้าเลยเนี่ยนะเธอนั่นอันตรายรอบด้านเริ่มผ้ามัวจนมองไม่เห็นร่างของชายที่ยื่นมือมาหาฉันทัศนวิสัยบิดเบี้ยวทำให้ฉันหลับตาลงโดยไม่รู้ตัวเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
เฮ้ยมันนี่มันเกมเดือดเกมสงครามตอนที่เปิดตาขึ้นมาหลังจากหายเวียนหัวรอบด้านก็เต็มไปด้วยควันเอ๊ะเราน่าจะอยู่ริมทางที่เกียวโตไม่ใช่เหรอทำไมมาอยู่ในห้องได้ล่ะที่นี่ที่ไหนแล้วควันนี่อีกอย่าบอกนะว่าไฟไหม้ฉันมองไปรอบๆแต่ไม่พบกับร่างของชายคนนั้นสักครู่เลยแต่กลับเห็นทิวทัศน์ที่ไม่น่าเชื่อแทนหมานี้มีชายสวมชุดเกาะนั่งพิงเสาและตรงมุมนั้นมีเงาชายถือของคล้ายท่อนไม้กำลังลอบเข้ามาใกล้ๆแทนที่จะเรียกว่าท่อนไม้นั่นมันดาบนี่นามันท่อนไม้กับดาบมันเหมือนกันได้ยังไงครับเนี่ยถามจริงฉันวิ่งเข้าไปเขย่าตัวชายที่หลับอยู่เขาเปิดเปลือกตาขึ้นอย่างสลึมสลือเจ้าเป็นใครน่ะเฮ้ยท่านโนบุนากะท่านโนบุนากะคะอันตรายค่ะท่านจับมือฉันไว้นะคะนะคะนะคะเออนะคะแหละเออมาจุดอะไรอ่ะฉันคือสาวน้อยไงคะไม่เนียนเหรอคะจับจริงนี่ยังไม่เนียนเหรอคะฉันจับมือเขาไว้นั่นแล้วดึงให้ลุกขึ้นจากนั้นก็ออกวิ่งทันทีท่ามกลางเปลวไฟที่เริ่มรามเด็กหนุ่มคนหนึ่งเหม่อมองร่างของคนทั้งคู่วิ่งจากไปตรงที่ซ่อนตัวครับขอโทษครับขอโทษเอ้ยคนนี้หน้าสาวมากเสียงอันเศร้าส้อยถูกกลบด้วยเปลวเพลิงปะทุแล้วในที่สุดร่างของเขาก็หายรับไปถึงจะหลับหูหลับตาวิ่งแต่ก็ออกมาข้างนอกได้แล้วล่ะนะมีหนูแอบเข้ามาตอนที่ข้าหลับอย่างนั้นหรือช่างเป็นพวกไม่รู้คิดเลยแต่ข้าคนคุ้มกันจนเกลี้ยงแล้วเข้ามาได้เนี่ยก็แสดงว่าเฮ้ยผู้หญิงปล่อยมือข้าซะเฮ้ยผู้หญิงปล่อยมือข้าซะเดี๋ยวเฮ้ยผู้หญิงปล่อยมือข้าซะเขาเรียกผมว่าผู้หญิงด้วยครับเขาผู้หญิงเรียกแบบนี้ก็เขินแย่สิขาแม่ขอโทษค่ะแสดงว่าเราเนียนใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยดูเหมือนว่าข้าจะให้เจ้าช่วยชีวิตไว้สินะแม้จะเป็นแค่นางโรมที่มารอบพบกับพระที่วัดแต่ข้าก็จะขอบคุณเจ้าก็แล้วกันนะผมไม่ใช่นางโรมพูดจาอย่างนี้ต่อยกันเลยไหมฮะยังไงนางโรมพูดอะไรคะพูดจายโสทั้งที่เป็นคนญี่ปุ่นสายตาเย็นชาสวมเกราะที่เคยเห็นในสะครย้อนยุคแถมตรงเอวเนี่ยยังมีของที่พกที่กระทั่งคล้ายดาบญี่ปุ่นด้วยอย่ามาทำหน้าเรือนรู้จักชื่อข้าไม่ใช่หรือเอ๊ะไม่รู้หรอกค่ะช่วยข้าทั้งที่ไม่รู้งั้นหรือนึกว่าทำเพราะหมายปองรางวัลเสียอีกช่างเถอะหากไม่รู้ข้าจะบอกให้ข้าคือชายผู้จะรวบรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องค่ะไม่ต้องฝ่าสวยผมชอบบทพูดนี้หมายถึงหนูชอบบทพูดนี้จังเลยค่ะไม่ต้องค่ะไม่ต้องบอกก็ได้ไม่อยากรู้ค่ะฮะตกใจอ่ะดิตกใจอ่ะดิเจ้าเป็นผู้หญิงที่ประหลาดดีแท้ผมเคยมีคนกล้าพูดแบบนี้กับข้าเป็นครั้งแรกผู้หญิงมาตัวผู้หญิงข้าขอชมทั้งเรื่องที่ทำให้ข้าสำราญใจและช่วยชีวิตข้าเอาไว้ข้าก็คือผู้ปกครองปราสาทอสุจิไดเมียวแห่งโอวาริโอดะโนบุนางะเมื่อกี้บอกว่าไม่อยากรู้ไม่ใช่เหรอเฮ้ย第6天魔王โอดะโนบุนยัดเยียดเฉยแนะนำตัวโอดะโนบุนากะเหรอคะขอถามนอกเรื่องได้ไหมคะตอนนี้ปีอะไรเหรอคะเทนโชที่10ทำไมหรือเราย้อนเวลากลับมาแล้วว้าวเราจะได้จีบผู้ชายแล้วปีเทนโชที่10โนบุนางะถูกมิซึฮิเดะทรยศได้ทำการฮาเรคิริส่วนฮอนโนจิน่ะถูกเผาจนวอดวายเปลี่ยนสีหน้าไปมาอะไรอยู่คนเดียวน่ะเฮ้ยเขารู้เหรอว่าเราเปลี่ยนสีหน้าได้ข้าบอกนามไปแล้วถึงเขาเจ้าบ้างแล้วไม่ใช่หรือไงหนานี้แล้วผู้ชายที่เรียกตัวเองว่าโนบุนางะก็ชิดหน้าเข้ามาใกล้วัดโซโมนามของเจ้าคืออะไรผมเขินจังเลยค่ะโอ้ต้องบอกชื่อเนี่ยแต่เขาบอกว่ากรุณาอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เชื่อมโยงที่บอกถึงตัวตนของท่านชื่อจริงอีเมลโอ้ยแย่แบบนี้เราใช้ชื่อไอโตะไม่ได้ดิสี คุณนางสมศรีโกคุณนางสมศรีอย่างนั้นดึเป็นชื่อที่ไม่เลวไม่เลวหรอครับ
ไรนะคุณนาคสมศรีฉันปัดมือของโอดะโนบุนากะออกและถอยห่างถอยห่างนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยตอนที่ในหัวกำลังเริ่มยุ่งเหยิงและตัวเริ่มสั่นเทาก็มีเสียงคนจำนวนมากใกล้เข้ามาท่านโนบุนากะดีจริงๆที่ท่านปลอดภัยข้าชื่ออิชิดะมิซึนาริครับเป็นผู้รับใช้สังกัดใกล้ชิดของท่านฮิดะโยชิผู้เป็นมือขวาของท่านโนบุนากะคิริยะคุ15อิชิดะมิซึเอ้ยยินดีที่รู้จักนะคะคุณนางสมศรีค่ะหน้าสวยจังถ้าอยู่ในศตวรรษที่21แล้วก็คงได้เข้าวงการเป็นนายแบบทันทีนายแบบก็มาข้าไม่รู้หรอกว่านางนี่เป็นใครแต่นางสังเกตเห็นมือสังหารจึงรีบปลุกข้าและพาออกมาข้างนอกน่ะจริงหรือครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่ช่วยชีวิตนายท่านไว้ว่าแต่ทำไมคุณนางสมศรีถึงมาที่อยู่ที่ฮอนโนจิได้ไหนจะดูไม่เหมือนแม่ชีอีกทั้งยังสวมใส่ชุดแปลกตาท่านมาจากประเทศไหนหรือครับฉันไม่ใช่คนของยุคนี้ค่ะเรื่องนี้ข้าเพิ่งเคยเจอคนบ้าข้าเพิ่งเคยเจอคนบ้าถึงเพียงนี้เป็นครั้งแรกเอ้าสนใจเฉยเจ้าต้องเป็นสตรีที่จะนำพาโชคมาแน่ๆข้าชักถูกใจโชคใจอะไรแบบนี้ครับถามจริงถามจริงฉันเบิกตากว้างตกใจแล้วท่านโนบุนางะเขาโอบเอวฉันดึงเข้าไปใกล้โอบเอวด้วยผมเจ้าน่ะไม่อยากเป็นผู้หญิงของผู้ครองปัตตภีงั้นหรือท่านแน่ใจเหรอคะท่านน่ะแบบนี้ก็เขินแย่สิค่ะและนี่ก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเกมอิเคเมงเซนโกกุสำหรับเกมนี้เนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็นรูทต่างๆนะครับมีตัวละครให้เราเลือกจีบได้มากมายไม่ว่าจะเป็นหนุ่มไซเอสท่านโอดะโนบุนากะหนุ่มเจ้าสำราญมาซามุเนะดาเตะหนุ่มมั่นซินเดเระซานาดะยูคิมุระและยังมีชายหน้าตาดีอีกมากมายที่รอคุณอยู่สำหรับเนื้อเรื่องในเกมเนี่ยจริงๆแล้วก็จะให้บรรยากาศค่อนข้างจะแตกต่างจากการดูคลิปนะครับในเกมเนี่ยจะมีบรรยากาศที่จริงจังทำให้เราเนี่ยอินไปกับบทสาวน้อยที่เราได้เล่นเลยล่ะถ้าสาวๆไปเล่นนี่น่าจะฟินน่าดูหรือแม้กระทั่งหนุ่มๆที่อยากจะลองสัมผัสเสน่ห์ของหนุ่มรูปงามด้วยกันก็ตามถ้าหากสนใจก็อย่าลืมโหลดมาเล่นด้วยกันนะครับมีลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยต้องโหลดมาเล่นด้วยกันแล้วครับแถมถ้าโหลดมาเล่นในตอนนี้แล้วก็ตัวเกมก็เพิ่งอัปเดตตัวละครใหม่นะครับที่เราสามารถจีบได้ชายหนุ่มรูปงามที่มีนามว่าไอโต LH นั่นเองอันนี้ล้อเล่นนะครับอันนี้ไม่มี ในตอนนี้นั้นตัวเกมได้มีการเปิดตัวละครใหม่นั่นก็คืออุเอซุงิเคนชินสุดยอดนักรบผู้สยบพลปืนของโนบุนากะลงได้มาพร้อมกับใบหน้าที่งดงามและสายตาที่กระชากใจสาวๆ อะไรครับนี่ เอาละครับวันนี้ผมไอโตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าครับบ๊ายบาย